สวัสดีค่ะเหมือนรีบเหมือนรีบนี่อยู่วันนี้แม่อยู่กับน้องเอ็นหนิงค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมลมเร็วนี่ใช่เตรียมอุปกรณ์นู่นก่อนวันนี้เราอยู่ที่อ่างประแสนะคะจังหวัดระยองเอ็นหนิงอยู่ไกลไหมเนี่ยไม่ไกลเรามาประมาณกี่ชั่วโมงชั่วโมงนิดๆเนาะประมาณ40เพราะอยู่ในตัวเมือง40นาทีเพราะอยู่ในตัวเมืองใช่มาตกบ่อยใช่ไหมคะเนี่ยมาบ่อยดูสีท่าละบ่อยไม่ได้มานานมาตั้งแต่ไม่มีเรือมาตั้งแต่ไม่เคยมีเรือแต่ไม่เคยมีเรือแล้วทำไงคะเดินมาตีนะจะเล่นมุกแล้วเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาได้สิโอ้มัวแล้วเนี่ยโอ้ยนึกไม่ทันเลยดูอ่างนะคะน้ำลดลงไปเยอะมากวันนี้ไต๋ก็น่าจะพาไปตกปลาอะไรคะไต๋กระสูบครับกระสูบอย่างเดียวเราหวังผลกระสูบนะวันนี้ใช่ปลาช่อนไว้ที่หลังปลาช่อนไว้ที่หลังปลาช่อนมันเป็นไงปลาช่อนอ่ะปลาช่อนเหรอปลาที่แกให้มันทีไม่มีที่มันซุกแห่งขี้อ๋อมันไม่มีที่มันซุกใช่มันไม่มีจริงๆน้ำลดๆแบบเนี้ยก็น่าจะกัดดีนะแต่ว่าเหมือนเรือมันติดไงเรือมันติดเข้าไม่ถึงอ๋อน้ำมันตื้นจัดเราเข้าไม่ถึงต้องเดินไม่ถึงเหลี่ยมที่มันอยู่ปลาที่ชุบยาสายกันไหนเหลี่ยมไหนดีสุดท้ายหรือข้างหน้านี่มีเรือหลายลำมันต้องนั่งอย่างนี้พี่เมย์พร้อมแล้วนี่ไงโอ้ย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 ไหนโอ้น้ำตื้นมากอ่ะใช่ตื้นมากอ้าววันนี้เราสองคนนะคะก็พร้อมแล้วที่จะออกเรือใช่ฮะวันนี้เรามาแบทเทิลกันหน่อยไหมได้ก็คือตกอะไรปลากระสูบเน้นกระสูบอย่างเดียวเลยวันนี้เดี๋ยวไต่พาเข้าหมายนี่นับจำนวนตัวแล้วกันนะปลาคนแพ้อะไรเฮ้ยหรือจะเอาปลาใหญ่ดีวะฝีมือพี่ไม่ค่อยมีอ่ะสรุปวันนี้เน้นปลาใหญ่หรือจำนวนให้เลือกไต่ปลาใหญ่มันมีใช่ไหมมีใหญ่มีไหมมีเอาใหญ่ดีกว่าสักลองไม่มั่นใจเผื่อแล้วเล่นตลุงแล้วมันใหญ่ไปเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละพี่ต้องการแบบนั้นแหละน้องเอ้ยวันนี้เล่นปลาใหญ่ใหญ่ที่สุดชนะแล้วกันแล้วก็ใครแพ้ทำอะไรดีอะไรดีเหมือนที่บอกเหรอฮะทำตามคำสั่งอ้าวแพ้วันนี้จะยอมเป็นทาสหนึ่งวันโอเคจะติดต่างเลยสายทำนาแพ้เออสั่งเลยต้องทำนาวันนี้น้ำโหตอนนี้เราถึงหมายแล้วนะคะก็ให้น้องหนิงโซโล่กันเลยอันนี้เราตีกระดี่นะเป็นหลักเพราะว่าปลากระสูบมันอยู่กันเป็นกลุ่มๆฝูงๆนะก็คือมันจะอยู่ลึกหน่อยเราก็ใช้กระดี่ปล่อยจมลงถึงพื้นเลยจะใช้กระดี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวเบ็ดหน่อยเพื่อความมั่นใจเอาให้แบบว่าฝึงปังฝึงปังเลยวันนี้ก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะมัสตาร์ดอันตราพอยต์นะคะตัวนี้ใช้เบอร์8อ่ะเปลี่ยนตัวเบ็ดแล้วเรียบร้อยลุยอ่ะการแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้วข้างล่างมีตอมเข้าไปมีฮะ นี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ต้องกลัวตอนี่แหละไม่ต้องกลัวไต่บอกไม่ต้องกลัวยังไงก็คาหัวเรียบร้อยเรียบร้อยกระสูบขุดดินมันขุดกระสูบขุดดินกระสูบขุดไม้แรกโดนเลยค่ะโดนปลาโดนตอนี่โดนดินรู้สึกแบบกึกกักกึกกักมั้งยังยังยังเลยยังไม่รู้สึกว่าปลามันเลียเลยเนี่ย
อุ๊ยไตบอกฟังแล้วรู้สึกสยิวไงไม่รู้สยิวมากๆเลยลมแล้วนะลมอย่างกับหัวทะเลนั่นเองใช่นี่มาหลบข้างเกาะก่อนดูต้นไม้อ่ะดูต้นไม้สินี่เรามาอยู่ข้างตีเลาะข้างเกาะแล้วนะคนพายเรือคายักผมพี่พายกลับไม่ไหวมือปลาช่อนนะต้องหาปลาช่อนสักตัวที่เอามาเผาเกลือใช่ไหมเออThank you.
ึงแล้วครับมาจิกกิ้งปลากระสูบใช่ไหมเราอยู่ตรงหลักแก๊สนะตอนนี้ลมแรงจริงอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยเรียกปลาให้ไหมเรียกไงนั่นมันไก่เหรออ๋อไม่ใช่หมายนี้กระสูบเยอะสุดนะครับแต่ว่ากัดยากหน่อยแล้วไซส์มันค่อนข้างใหญ่ด้วยโอ้โหจริงปะเนี่ยกัดยากแต่ใหญ่นี่แหละที่เราต้องการคิดว่ามันจะกัดเราหรือเปล่านะใช่เฮ้ยไม่แน่เว้ยตีก่อนเลยเราเนี่ยถ้าเอา2โลขึ้นมานี่พี่ร้องเลยนะโดนแล้วเฮ้ยมันติดอะไรยาซีไตตกใจหมดเลยอะไตอะตามสถานการณ์อะโดนแล้วโอ้มันใจหายแวบเลยอะมันจะกินมันก็คือกินมันจะกินมันก็คือไม่กินมันหมายธรรมชาติไงเรากักเกณฑ์อะไรไม่ได้หรอกของในน้ำมีหมายอื่นไหมไตบอก 2-3 ชั่วโมงนี่ท้อเลยนะไตอะไรตาเลยจ้าอะไรทำไมแม่ตาเลยเหรอเฮ้ยตาแม่เข้าไปติดเหรอมันมุดทำหมายแตกมาแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยใหญ่ด้วยนะเนี่ยใช่เหรอโอ้ใหญ่ขึ้นมาทันทีใหญ่ขึ้นมาทันทีออกไหมมันยังมีตัวอยู่ไหมมันยังไม่มันไม่ตึ๊กแล้วนะไปแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยออกมาเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาทันทีเมื่อเช้านี้ยังหน้าแห้งอยู่เอาติดอะไรครับตายไม่ได้ยังติดอีกตายห่าแล้วล้นน็อตแล้วน็อตเสียงเริ่มดังแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหลุดจ้ามันโดนแล้วมันหลุดไปอีกแล้วเสียดายมากโอ้ไอ้เหี้ยหนูไปใช้ไหมไม่พี่ยิงในศักดิ์ศรีเอาโดนเฮ้ยโดนเฮ้ยปลาฟุ้งอีกแล้วกูอะไรเมื่อกี้ตะกอกับเฉยของหนูแน่เลยมันหลุดแล้วมันไปกัดเหยื่อพี่เมย์เนี่ยใช่เหรอใช่ว้าตามมาติดๆจ้าตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะตัวเล็กๆหน่อยปลาแพลงก์ตอนแม่โอ้แค่นี้สะบัดทิ้งเถอะพี่เมย์ไหนว่าปลาหาไม่เจอมองหาปลาไม่เจอตัวแรกเปิดของหนิงเมื่อเช้านี่อีกอะแค่นี้สะบัดทิ้งเลยช้อนไหมไม่ต้องช้อนลบไปแล้วหนึ่งก็หลุดไปใช่ไหมเพราะยังไงก็ปล่อยเดี๋ยวค่อยปล่อยเราเอาขึ้นมาก่อนนะคะแม่จับไซส์ยกขึ้นแป้งหน้าแล้วแป้งหน้าตัวเล็กกว่าหนูตัวจ่อยมากเลยอ่ะตัวเล็กมากปลาแพงต้นปลาแพงต้นจ้าว้าอีกหนึ่งตัวเฮ้ยได้อยู่หุ่นเมื่อกี้ถ้าหนูไม่หลุดเฮ้ยติดอันนี้ติดอันนี้อย่าสิพี่ไตไม่ดีโถมาคงมาเฮ้ยหลุดไหมหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดมากันเลยหลุดมากันเลยใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้หย่อนข้างๆเหรออะไรว
ังข้างๆมันไอ้นี่ด้วยน้องค่ะปากจะหลุดไหมโอ้ยเจ็บปากทุกครั้งพี่เมย์เท่าไหร่วะไม่ฟุกนะจ๊ะพี่ยังติดโตมยังกดไม่ได้เลยเนี่ยดูมันเอาขึ้นมาอีกแล้วอะไรอะทำไรเมื่อกี้ก็กอมาแล้วมันมากัดใกล้ๆเนี่ยข้างเรือเลยเดี๋ยวๆมันกินง่วงมากตัวนี้กินง่วงมากเลยทุกคนน้องกอที่เผื่อมันจะมากินข้างเรือมั้งมาไว้มาไว้ไงมาคะไต๋โอ้โหผมกลับไปผมว่ามันจะไปหาหมอแล้วเนี่ยทำไมคะหูดับไหมดังลั่นเลยเขื่อนนี่สั่นปุ๊บเลยนะดูน้ำดูน้ำนี่สั่นเลยไม่คือแบบว่าเรือแถวนี้เขาจะรู้ไหมว่าเมมี่มาก็น่าจะรู้นะเสียงดังขนาดนี้นะคะตอนนี้กี่โมงแล้วการเรา8โมง9โมง10โมง11โมง11โมงตั้งแต่8โมงก็ครบแล้ว3ชั่วโมงนะคะหมดเวลาลมมาพอดีวันนี้หนิงหาตัวใหญ่ไม่เจอนะอุ้ยแต่ได้ปลาเยอะกว่าพี่อีกได้ตั้ง3ตัวใช่พี่เมย์ได้กี่ตัวนะ2ตัวอ๋อ2ตัวอีกตัวอีกตัวนึงนับมั้ยมันเล็กเหลือเกินมองไม่เห็นไม่หลุดหนูก็4แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวตัวเล็กปล่อยนะคะคือเราจะเอาตัวใหญ่อ่ะมาทอดกินตัวเดียวเฮ้ยวันนี้คนแท้ทำไมเป็นเบ๊ใช่ไหมใช่อ้าววันนี้เดี๋ยวจะใช้ให้น่วมเลยค่ะดูอ้าวพร้อมใช้เร็วค่ะถ้าแพ้อ่ะมาตามมาเหยื่อเขาก็ใช่ว่าเบาของเหยื่อเขาเนี่ยคือจริงๆอ่ะพี่อ่ะก็ไม่อยากรังแกน้องหรอกแต่มันก็ต้องเป็นไปตามกติกาน่ะใช่ไหมล่ะกะออมมือให้นะวันนี้แต่ได้ตัวใหญ่ไงปลาฟุกไงได้ตัวใหญ่อะไร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 เห็นนะเห็นนะนี่ตะเกียบใหญ่มากเลยอ่ะรวมมันใหญ่อ่ะทำไมขึ้นฝั่งมันเหมือนมันใหญ่กว่าเดิมวะรอดไหมเนี่ยฮะรอดไหมเนี่ยรอดสิวันนี้ต้องรอดเราไม่มีข้าวกินแล้วนะกว่าจะขาดแล้วเนี่ยตัวมันใหญ่มากแล้วแบบกลางมันหนาเราหั่นเป็นชิ้นแล้วกันนะชิ้นก็ได้เอ้าเป็ดตอนนี้ปลาเราเสร็จแล้วนะคะหัวนี้ก็เดี๋ยวแยกไว้เพราะว่าจะเอาไปต้มยำหัวกับพุงเมื่อกี้แยกออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะทอดอย่างเดียวนะคะก็คือเอาช่วงตัวมันอะทอดเดี๋ยวจะหมักน้ำปลาแล้วก็ชูรสก่อนให้มีรสชาตินิดนึงนะจ๊ะเราก็เป็นน้ำจิ้มธรรมดานี่แหละมีพริกป่นง่ายๆเลยง่ายๆเลยจ้ะกินเปรี้ยวไหมจ๊ะไม่ใส่ทั้งลูกไหมเอาใส่ทั้งลูก ใส่ทั้งลูก
วดหัวอะไรหนิงเดี๋ยวก็ชินยังไม่ชินหรอกไปเลยเอาสักสองซี่พอมะนาวเดี๋ยวเปรี้ยวจัดน้ำตาลเราต้องใส่ไหมใส่ค่ะกินได้ไม่ได้ก็ต้องกินนะหนิงจ้าจ้าฟังเสียงนะจ้าจ้าหนิงบอกว่าสวยแล้วให้เมมี่ทำอาหารเฮ้ยทำไมอร่อยอ่ะอร่อยเลยอ่ะเอาลองกินดิกินหนิงปรุงเนี่ยเมื่อกี้อร่อยเลยอ่ะไม่มีอะไรมากพริกป่นอะไรอีกป่นมะนาวมะนาวน้ำปลาน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็หัวหอมหัวหอมแค่นี้เองพอแล้วจ้ะโอเคอ่ะเสร็จแล้วนะคะกระสูบทอดนี่อืมแซ่บมากเลยอ่ะอืมแซ่บหลายกรอบหอมมากอร่อยจริงต้องลองอืมอร่อยหรือหิวไม่รู้กระสูบทอดนะคะอร่อยมาก